สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับต้นชนปลายกับผมธงชัยกับพิเศษในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้าราชการที่โดนย้ายยังมีเห็นอยู่เสมอในสังคมนะครับหลายวันก่อนนะครับก็มีข้าราชการตำรวจคนหนึ่งนะแถวภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าไปเล่นกับเพื่อนโชคก็โดนย้ายเหมือนกันรายนั้นยังโชคดีที่ว่าไม่ใช่ย้ายออกนอกพื้นที่แต่เป็นการย้ายตำแหน่งในสถานที่ราชการที่ตัวเองปฏิบัติงานอยู่นะครับแต่หลายคนนะอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้บางทีไปขัดหูขัดตาหรือมีเด็กเส้นเข้ามาแทรกก็ปรากฏว่าโดนย้ายออกนอกพื้นที่ไปนะครับบางทีอาจจะไปอยู่พื้นที่ห่างไกลลำบากมากกว่าเดิมบางทีอาจจะได้ย้ายเข้าเมืองนะครับซึ่งก็สบายกว่าเดิมหน่อยแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะน่าพึงพอใจเสมอไปเพราะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยทำงานในพื้นที่จุดนั้นนานๆก็ไปสร้างครอบครัวอยู่นะครับซื้อที่ซื้อทางมีครอบครัวสามีภรรยาอยู่กันอย่างมีความสุขวันดีคืนดีอาจจะโดนย้ายไปแล้วลูกแล้วสามีแล้วภรรยามันจะต้องเดินทางตลอนตามกันไปถึงไหนนะครับและเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วยไอ้นี่คือปัญหาถ้าเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ย้ายกันอยู่ตามกฎตามเกณฑ์ตามรอบไม่มีปัญหาครับเพราะว่าครอบครัวทำใจไว้อยู่แล้วว่าการทำงานข้าราชการระดับสูงอย่างนี้เป็นได้แค่เพียงสมัยเดียวเพื่อป้องกันอิทธิพลที่มันจะลุกลามเพิ่มขึ้นมาแล้วป้องกันไว้ก่อนแต่เนิ่นๆก็ต้องย้ายเวียนกันไปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับครูครับที่เป็นเหตุที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาในวันนี้มีครูท่านหนึ่งปรากฏว่านะโดนคำสั่งย้ายจนกระทั่งว่าครอบครัวเนี่ยไม่รู้ไปเครียดปัญหาสะสมมาจากไหนนะครับแต่ทีนี้ก็เลยทำให้ความไม่ลงตัวเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งว่าครอบครัวไม่ค่อยสบายใจนะครับก็เลยสุดท้ายคนในครอบครัวคนหนึ่งต้องฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้เห็นเลยครับว่านี่เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมในวงการข้าราชการที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเป็นกระดาษแล้วก็ยุติข้อขัดแย้งนั้นได้หรือยุติคำสั่งย้ายนั้นได้นะครับเป็นสัญลักษณ์เตือนใจเห็นว่าสังคมไทยในวงการข้าราชการควรจะถูกปฏิรูปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกันตามกฎหมายตามขั้นตอนปกติไม่ได้เราก็ต้องขยับกับเคลื่อนให้มันเป็นองค์กรข้าราชการที่มีหัวจิตหัวใจอยากปฏิรูปขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วทำในรูปแบบของพรรคการเมืองนะครับแล้วให้พรรคการเมืองเข้ามาเสนอกฎกติกาซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่ต้องการปฏิรูประบบข้าราชการทั้งหมดให้ประเทศไทยเดินไปได้อย่างสวยงามอย่างเช่นทำเรื่องของ one stop service ในข้าราชการก็ต้องมาจากการปฏิรูปนะครับการลดความยุ่งเหยิงระบบข้าราชการก็ต้องมาจากการปฏิรูปการไปทำให้ข้าราชการแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีสิทธิ์ขาดมีอำนาจขาดในการบริหารงานซึ่งเป็นทรัพยากรในประเทศของตัวเองในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยก็ต้องทำผ่านพรรคการเมืองครับไม่งั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะบอกว่าในต่างประเทศที่แซงหน้าเราไปเนี่ยข้าราชการในระบบนะไม่ใช่บุคคลในระบบเนี่ยทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีการทำจุด one stop service ในการทำธุรกิจอะไรให้มันดีขึ้นในการทำภาคบริการประชาชนผ่านระบบให้มันดีขึ้นจึงทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ง่ายวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างในประเทศไทยนะครับยังวุ่นวายกันอยู่ติดต่อหน่วยงานนึงก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับอีกหน่วยงานนึงจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องแต่ละทีเนี่ยหอบที่เอกสารกันไปพรุบเลยครับหลายกรมหลายกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละครับเป็นความยากของสังคมไทยกลับมาที่เรื่องของการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมจนกระทั่งว่ามีคนในครอบครัวต้องฆ่าตัวตายสังเวยเรื่องนี้นะครับไปติดตามกรณีนี้กันก่อนจะมาคุยกันยาวๆในช่วงที่2นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นครูสาวนะครับออกมาขอสู้เพื่อจะทวงคืนศักดิ์ศรีนะครับหลังจากมีผู้ใหญ่หรือมีหน่วยงานของตัวเองนี่แหละไปออกคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่เธอเป็นครูนะครับสามีของเธอมีความเครียดจัดจนกระทั่งว่าผูกคอตายและตอนนี้เนี่ยตัวภรรยาที่โดนคำสั่งย้ายก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมครับนะจากกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับนายนิยมภูผานมอายุ43ปีซึ่งเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับเกิดความเครียดจัดที่นางปิยวดีภูผานมเป็นครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนศิลาเลิงตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ถูกคำสั่งออกจากราชการโดยพลันทิ้งหนี้เอาไว้ 1.5 ล้านบาทและก็ลูกเอาไว้2คนเป็นภาระข้างหลังนะครับก่อนจะผูกคอตายเสียชีวิตในวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นักวิชาการอิสระเครือข่ายประชาชนนะครับต่อต้านคอร์รัปชันสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก็ได้ยื่นหนังสือให้ยับยั้งต่อเลขานายกรัฐมนตรีและหลายหน่วยงานให้เร่งแก้ไขคำสั่งตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะครับคืบหน้าคือช่วงกลางเดือน15กันยายนผู้สื่อข่าวไปติดตามบรรยากาศนะครับที่บ้านเลขที่92หมู่ที่5บ้านหนองคูตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านของนางปิยวดี
ได้เคลื่อนศพนะครับมาประกอบพิธีชาปนกิจกันตามประเพณีแล้วฮะโดยมีเพื่อนในวงการครูผู้ดูแลเด็กและบุคคลในวงการครูญาติพี่น้องมาร่วมงานจำนวนมากนะครับบรรยากาศโศกเศร้าก็บอกว่าหลังจากการประกอบพิธีเก็บอัฐิแล้วนะครับจะถวายภัตตาหารพระภิกษุพร้อมกับกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลยังมีญาติพี่น้องเพื่อนครูศูนย์เด็กเล็กมาอยู่ปลอบใจนางปิยวดีตลอดทั้งวันยืนยันครับจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับกลุ่มครูศูนย์เด็กทั่วประเทศจำนวนกว่า98คนที่ตกอยู่ในสถานะให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับอันนี้คือตกงานโดยฉับพลันเลยนะฮะนางปิยวดีบอกว่าการตัดสินใจของสามีเกิดจากความเครียดสะสมว่าตนถูกออกจากศูนย์เด็กแล้วเนี่ยครอบครัวจะประสบปัญหาแน่นอนเนื่องจากภาระหนี้สินที่มีมากจำนวน 10,000 จำนวน 1,500,000 บาทเนี่ย 500,000 บาทนี่นะครับที่หากตนยังไม่ได้รับราชการถ้าหากอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังพอมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยผ่อนได้นะครับแต่ว่าหากว่าตกงานแล้วเนี่ยจะหาเงินมาผ่อนชำระไม่ได้ลำพังรายได้จากการซ่อมรถจักรยานยนต์ขายอะไหล่เล็กๆน้อยๆก็แค่พอประทังชีวิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้นกรณีที่ตนถูกคำสั่งว.33ให้ออกจากราชการได้นำมาปรับทุกข์ให้สามีฟังหลายครั้งครับจึงทำให้เกิดความเครียดสะสมและก็เป็นเหตุให้ตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตดังกล่าวตัวภรรยาเนี่ยบอกอีกนะครับว่าจากการได้คำสั่งว.33ดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่สามีตนเท่านั้นที่เครียดนะครับจากการสอบถามเพื่อนในวงการครูศูนย์เด็กเนี่ยมีทั้งรายชื่อทั้งหมด98คนนะฮะรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยที่ตกอยู่ในอาการเครียดเช่นกันหรือแม้แต่ตนตอนนี้เนี่ยสูญเสียสามีไปก็เครียดจุกอกนะครับพูดไม่ออกก็ได้แต่จุดธูปบอกวิญญาณสามีว่าต้องสู้กันต่อไปจะอ่อนแอไม่ได้ทั้งในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูก2คนแล้วก็ในฐานะครูก็ต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้อยู่ในความรู้ให้ดีที่สุดนะครับและเราก็เป็นครูมีจิตวิญญาณมีใบประกอบวิชาชีพมีใบประกาศรับรองเอกครูประถมวัยถูกต้องครบทุกประการเราก็จะสู้ต่อไปและเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมกลับคืนมาให้ครูศูนย์เด็กเล็ก98คนและก็เพื่อศักดิ์ศรีของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศนายสมคิดหอมเนตรนักวิชาการอิสระในฐานะประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติบอกว่าในวันที่17กันยายนนี้นะฮะตัวแทนของครูศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นคณะกรรมการ3กประกอบด้วยนะมีกจกทและก็กอบตนะครับเป็นกรรมการนะฮะต่างๆในรูปแบบของการศึกษานั่นแหละครับถ้าคนที่อยู่ในวงการครูเนี่ยจะทราบกันดีนะครับแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อจะให้กำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับครูศูนย์เด็กเล็ก98คนทั่วประเทศที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยพลันเนื่องจากว่ามีหนังสือเวียนส่งมาตั้งแต่23สิงหาคม2562หรือที่เรียกว่าว.33นั้นนะฮะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้าราชการครูทั้งหมด98คนเข้ารับราชการครูดูแลเด็กตามกำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กนะครับพุทธศักราช2533ซึ่งคณะกรรมการ3กได้ทำการรับรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูดูแลเด็กพุทธศักราช2558กำหนดมาตรฐานผู้ดูแลเด็กใหม่นั้นเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังซึ่งจะกระทบกับผู้ดูแลเด็กทั้ง98คนนะครับนี่ต้องบอกว่ามันเป็นความพัวพันทางด้านกฎหมายหลายฉบับนะครับถ้าอ่านกันจนจบเนี่ยจะได้เห็นข้อความบางประการที่อยู่ในกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการมาตรฐานนะครับกำหนดตำแหน่งครูของ2558เนี่ยนะกำหนดมาตรฐานใหม่ไงจนทำให้ตำแหน่งเดิมตามมาตรฐานครูผู้ดูแลเด็กฉบับปี2553เนี่ยนะมันถูกกลบไปนะก็เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังซึ่งกระทบกับครูที่ได้รับมาตรฐานของปี53ทั้งหมดคือ98รายนะครับจริงๆแล้วกฎหมายเวลาออกมาใหม่เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าจะต้องแบบอนุโลมหรือยกประโยชน์ให้คนที่ได้อานิสงส์จากกฎหมายฉบับเดิมถ้าเป็นการปรับปรุงหรือปรับแก้กฎหมายฉบับใหม่อย่างเช่นคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาอยู่กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก่อนกฎหมายจะออกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขานะครับอันนี้คือสิทธิโดยทั่วไปที่คนพึงจะได้พึงจะมีนะแม้แต่อุทยานแก่งชาติแก่งกระจานเนี่ยถ้าเราลองไปสังเกตกันดูมีการขอไปขึ้นทะเบียนทางให้มันเป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมพื้นที่อุทยานป่าไม้ระดับโลกนะครับแต่พอมาตรวจพิสูจน์กันจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้เรื่องสัตว์เรื่องป่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยได้แต่เรื่องคนที่ยังมีข้อพิพาทเจ้าหน้าที่รัฐอุทยานเองไม่สามารถเข้าไปจัดการหรือดูแลให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็มีปัญหาจนไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับเพราะงั้นองค์กรโลกเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะ
เรื่องของคนและสัตว์หรือป่านะครับเขาดูถึงเรื่องชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าได้รับการคุ้มครองหรือดูแลจากภาครัฐดีหรือไม่เรื่องนี้เคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในกรณีของการตายของบิลลี่นะครับซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในป่าแต่ว่าเผอิญมีเรื่องมีราวจนกระทั่งตัวเองเสียชีวิตอันเนี้ยมันก็เชื่อมโยงกันไปถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนอุทยานนะครับให้เป็นมรดกของโลกด้วยหรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่แล้วนะครับกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่มีปัญหาจนกระทั่งว่าครูต้องออกจากงานโดยฉับพลันครอบครัวเครียดมีหนี้สามีฆ่าตัวตายนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับว่าการออกคำสั่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะมีคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือมันเป็นผิดขั้นตอนผิดระเบียบตรงไหนอันนี้ต้องมาคุยกันนะครับเรื่องที่อยู่ในวงการข้าราชการนอกจากคำสั่งที่มาโดยฉับพลันอย่างนี้คนตกงานกันปุ้งกันปั้งมันยังมีเรื่องของการโยกย้ายด้วยเดี๋ยวมาคุยกันแบบให้ครบถ้วนทีเดียวนะครับในเรื่องวงการข้าราชการจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องปฏิรูปกันอย่างไรนะครับเอาพอที่จะเป็นไปได้อย่างเร็วและอย่างยาวนะครับมาคุยกันในช่วงหน้าพักก่อนสักครู่ครับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้มีครูสอนเด็กเล็กนะครับ98คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงงานหาใหม่ก็ลำบากนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเนี่ยยิ่งไม่มีบริษัทห้างร้านที่จะเปิดรับคนงานเลยนะครับทีนี้ตกงานในยุคแบบนี้เนี่ยจากกฎหมายตัวใหม่นะครับคือกฎหมายมันออกมาปีใหม่นะฮะปี58นะเป็นกฎหมายตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กนะครับพอไปเทียบกับปี53เนี่ยมันผิดมาตรฐานไปก็เลยต้องออกนะครับทีนี้มันก็เลยทำให้ครอบครัวได้รับความยากลำบากชื่อคำสั่งนี้คือคำสั่งว.33ให้ออกจากราชการเดี๋ยวลองมาคุยในแง่ข้อกฎหมายแง่ข้าราชการกับอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินกันก่อนนะครับวันนี้อยู่ในรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นมันคืออะไรครับอาจารย์คำสั่งว.33กับกฎหมายที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับครูสอนเด็กเล็กนี่นะครับครับคือที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องไอ้ว.33อะไรพวกนี้แล้วก็ครูสอนเด็กเล็กผมเนี่ยเคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับนะครับซึ่งดูแลพวกเด็กเล็กและก็เคยเป็นประธานในการสอบบรรจุครูกลุ่มนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งเหล่านี้เนี่ยคือว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบใหม่ระเบียบเก่าและเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ดีหรือกระทรวงอุดมศึกษาที่เพิ่งตั้งมาใหม่ก็ดีเนี่ยครับกระทรวงเหล่านี้จริงๆเป็นกระทรวงหลักของการพัฒนาคนและคนไปพัฒนาชาติครับแต่ว่าระเบียบในการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างปัญหากันทุกครั้งนั่นก็คือว่าเขาจะออกระเบียบมาใหม่ๆอยู่เรื่อยมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติอย่างเช่นแต่ยกตัวอย่างไอ้ชัดตอนนี้เป็นแม้แต่อาจารย์ในอุดมศึกษานะเดี๋ยวนี้สอนอยู่ๆสอนไม่ได้ครับนะเช่นในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิตเรียกว่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตท่านจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมาอยู่ๆกระทรวงก็ออกกฎมาว่าคุณสอนไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่มีตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งทางวิชาการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยครับคุณไม่มีตำแหน่งวุฒิพวกนี้ตามท้ายปริญญาเอกสอนไม่ได้ครับถามว่าคนจบมาใหม่ๆจะมีปัญญาได้สอนไหมก็สอนไม่ได้คนที่สอนอยู่ก่อนได้แล้วก็ต้องหยุดสอนก็ตกงานไปนั่นขนาดอาจารย์นะในระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกันฮะครับผมเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะของงานหัวหน้าบุคคลท้องถิ่นซึ่งดูแลรับผิดชอบเด็กเล็กพวกนี้ด้วยอยู่ในอบต.อยู่ในเทศบาลอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นในม.33เนี่ยมันก็มากำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ว่าไม่ได้มาตรฐานแต่ตั้งที่อาจารย์ก็บอกเขาก็ไปเรียนปรับพัฒนาตัวเองมาแล้วเป็นปริญญาโทแล้วปรับปรุงตัวเองอบรมมาแล้วเยอะแยะเลยที่จริงกลุ่มคนเหล่านี้เก่งเก่งอะไรฮะเก่งในเรื่องเด็กเล็กแต่เก่งในเรื่องเด็กเล็กแต่ว่าสอนไม่ได้การคุณสมบัติที่เขากำหนดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมากำหนดเอาตีหลังครับจากที่เขาเป็นอยู่เดิมแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาเป็นอาจารย์อยู่เขาต้องเป็นภาระที่ต้องผูกคอตายเนี่ยครับต้องเป็นหนี้เขาอะไรเขาก็ต้องอาศัยเงินก้อนเนี้ยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เลิกจ้างเขาถูกไหมครับใช่ครับไม่สนใจเลยไม่ได้สนใจประเด็นตรงนี้และเป็นแบบนี้เยอะ
ไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กครับแม้แต่ราชภัฏเอ่ยอะไรก็เอ่ยในยุคที่ผมเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรครับครูบางคนเนี่ยเก่งมากเลยครับนะครับราชภัฏเก่งมากนะครูระดับมหาวิทยาลัยระดับจังหวัดขอย้ายคิดดูมันตลกมากอ่ะบ้านเมืองไทยการศึกษาที่ว่ามันล่าหลังเนี่ยนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริง อย่างเช่นเนี่ยโอ้เนี่ยครับเป็นอาจารย์อยู่ดีนะครับอยู่ๆว่าขอย้ายไปสถาบันของรัฐเองนี้ทำเรื่องขอโอนขอย้ายผ่านคณะกรรมการเขาเรียบร้อยหมดแล้วพอย้ายมาปุ๊บตำแหน่งหลุดแล้วถูกไหมฮะถูกครับหลุดไปแล้วพอจะเข้าทางนี้ก็บอกว่าผิดเงื่อนไขเข้าไม่ได้จะกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้นะเพราะเพื่อนลาออกมาแล้วแล้วก็เพื่อนมาอยู่เสียแล้วครับเป็นทุกคนก็จ้องอยู่แล้วตกงานนะตกงานนั่นคือระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาข้อปฏิบัติไม่สอดคล้องกับชีวิตเป็นอยู่ของอาจารย์ครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยยกตัวอย่างครูเด็กเล็กเนี่ยพอกำหนดคุณสมบัติครั้งแรกก็ได้อยู่ใช่ใช่ถูกไหมครับเขาก็เข้ามาพอเอาเงื่อนไขใหม่คุณไม่เข้าเงื่อนไขครับก็ต้องออกไปถามว่าลำใครผิดใครถูกเนี่ยถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการขาดการรับผิดชอบของผู้นำคำว่าผู้นำอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกระทรวงมหาดไทยครับขาดการรับผิดชอบคล้ายๆกับพยาบาลจำได้ปะใช่ที่เรียนมาจบแล้วปรากฏว่าทำงานไม่ได้บางไม่ได้ของมหาวิทยาลัยบางแห่งนะแต่ก็ต่อสู้มาตั้งนานครับกว่ารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือต้องประท้วงต้องอะไรเยอะแยะเลยครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครูเหล็กเล็กอย่างนี้เนี่ยถามว่าคุณสมบัติอันเดิมเขาถูกต้องไหมถูกต้องแล้วมาเพิ่มใหม่ครับพอเพิ่มใหม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะมีคุณสมบัติทำที่กำหนดถูกไหมมันก็ต้องเลือกจ้างถามว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยคิดอะไรแบบนี้ถูกไหมครับครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันพัฒนาไปโดยเงื่อนไขน่าจะมีเวลาที่เขาพัฒนากำหนดกฎเกณฑ์อยู่ๆคุณได้เงินเดือนอยู่ดีๆ10,000 กว่าบาทอยู่ๆคุณหวานเนี่ยคุณสมบัติคุณไม่ถึงเลิกจ้างแล้วชีวิตเขาจะอยู่ยังไงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยขาดการรับผิดชอบต่อลักษณะอย่างนี้ถ้าผู้บริหารมีความรับผิดชอบปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแล้วผมทายไว้เลยเนี่ยนะครับถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดนะครับอาจารย์ที่ว่า98 คนเนี่ยเป็นครูผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีออกมาแก้ไขมันเป็นเรื่องยากเลยครับอยู่ในดุลยพินิจกฎเกณฑ์ของรัฐมนตรีแล้วก็มีข้าราชการประจำมากำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเท่านั้นเองครับเพราะนั้นมากำหนดขึ้นมาคุณจะปลนเปลือยยังไงให้มันสอดคล้องชีวิตความเป็นอยู่ของครูยังไงไม่คิดแล้วเวลาเลิกจ้างเขาจะเป็นยังไงตอนนี้เมื่อเหตุมันเกิดคนก็คิดมากเครียดตายไปแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงตั้งๆไอ้ปัญหาอย่างนี้มันเป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้ครับแก้ไขได้เพราะกฎเกณฑ์คุณสร้างขึ้นมาคืออยู่ๆเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องแอร์คิดว่าอยากจะให้ครูพัฒนาเด็กเล็กมีความเก่งด้านนี้พัฒนาอย่างนี้ต้องจบอย่างนั้นจบอย่างนี้พอถึงเวลาปุ๊บไม่ถึงปุ๊บเลิกจ้างมันเอาหลักคิดธรรมาภิบาลไปไว้ถึงไหนครับก็ใช่อยู่นะว่าเลิกจ้างก็อาจจะได้ค่าชดเชยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับรวมไปถึงอาจจะบอกว่าเอ้ยหนี้สินเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวเรื่องเลิกจ้างเพราะว่าเราก็ให้ตามกฎหมายไปแล้วคือบางทีเนี่ยเข้าใจผิดไงว่าสังคมเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยกฎหมายอย่างเดียวครับสังคมมันต้องประกอบกันทั้งกฎหมายนะและความคำนึงถึงหัวอกหัวใจของความเป็นมนุษย์นะที่อยู่สังคมเดียวกันตรงนี้เนี่ยคนที่จะออกมาแก้ตัวว่าเอ้ยทำตามกฎหมายไปแล้วเนี่ยอาจารย์ควรจะให้แง่คิดมุมมองเขายังไงดีฮะก่อนจะมาพูดแบบนี้คือไอ้เรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้ครับถามใครเป็นผู้กำหนดถูกไหมครับครับจริงอยู่บ้านเมืองมีกฎหมายครอบครัวมีกฎครอบครัวประเทศก็มีกฎของประเทศและองค์กรก็มีกฎขององค์กรแต่มันต้องอยู่พื้นฐานของคุณธรรมศีลธรรมและธรรมาภิบาลของคนด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอากฎหมายมาพูดเนี่ยกฎหมายคืออะไรคือออกมาบังคับถูกไหมครับการที่คุณจะออกอะไรมาก็สุดแล้วแต่ผมก็ย้อนกลับไปเรื่องไอ้กฎหมายที่ออกครั้งนั้นตอนที่เขาเล่นสงกรานต์กันที่ห้ามเล่นน้ำท้ายรถปิกอัพอะไรอย่างเนี้ยแล้วคนก็ไม่ยอมกันจะต้องชะลอนั่นคือกฎหมายที่ไม่ดูบริบทของประชาชนภายในประเทศจารีตประเพณีวัฒนธรรมอะไรเนี้ยมาเป็นองค์ประกอบในการใช้บังคับกฎหมายถูกไหมครับครับไอ้เรื่องเช่นเดียวกันครับการที่คุณออกกฎหมายบังคับกับครูผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงนะครับของท้องถิ่นเนี่ยคุณไม่ได้ดูบริบทของครูเหล่านี้เขาเป็นครูมาก่อนอย่างน้อยที่สุดประสบการณ์ที่เขามีอยู่เนี่ยมีมากกว่าคนที่เขารับมาใหม่ครับ
คนมีประสบการณ์และคุณก็บอกว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขกฎเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ของคุณเลิกจ้างนะครับครับถามว่าคุณใช้ครูดีมาดูแลเด็กเล็กได้อย่างไรมันต้องเอาคนเหล่านี้ที่มีประสบการณ์เหล่านี้ต่อยอดเขาส่วนเงื่อนไขคุณต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ย33ข้อเนี่ยคุณต้องกำหนดคนเขาอยู่มาแล้วกี่ปีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องพัฒนาอย่างนี้นะอีกปี2ปีคุณต้องไประดับนี้นะคุณต้องไประดับปริญญาเอกนะคุณต้องสายบริหารการศึกษานะคุณต้องกำหนดในช่วงเวลาที่มันลื่นไหลคือวางหลักสูตรให้เขาเพื่อจะรองรับกับกฎระเบียบใหม่ที่ออกมาถูกต้องนะครับให้เขาได้มีเวลาในการปรับตัวแล้วก็รู้ว่าจะก้าวหน้าไปถึงไหนคือถ้าผ่านหลักสูตรใหม่ออกแบบใหม่แล้วก็ควรจะได้เงินใหม่ๆด้วยนะไม่ใช่ว่าทำแทบตายเงินเดือนเท่าเดิมนะทั้งที่ปรับตัวสารพัดแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่มีใครบอกนะอาจารย์ว่ามีการปรับหลักสูตรหรือว่าไปอบรมครูเหล่านี้ที่โดนออกจากงานกันมากน้อยแค่ไหนหรือยังแต่วันดีคืนดีก็มีคำสั่งแบบนี้ออกมาเลยนะครับก็เลยทำให้ตกงานกันเป็นแถวนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ความไม่เป็นธรรมในการออกกฎระเบียบหรือแม้กระทั่งความไม่เป็นธรรมของการบริหารของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทำกับผู้น้อยอย่างเช่นการโยกย้ายอย่างผมเกริ่นไว้ช่วงที่แล้วอาจารย์กรณีตำรวจที่ไปขอตรวจใบขับขี่กับเพื่อนโชคครั้งนั้นเนี่ย เห็นไหมนั้นก็โดนย้ายจากงานจากตำแหน่งหนึ่งไปรับใช้หน้าห้องไปขับรถให้โดยอ้างโน่นนี่นั่นสารพัดทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากทำถูกไหมอาจารย์ถูกอันนี้มันคือเรื่องเดียวกันนะทั้งหมดเนี้ยมันคือเรื่องเดียวกันมันคือหัวข้อใหญ่คือการนั่งอยู่ในห้องเย็นแล้วคิดทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำตามใจความอยากของตัวเองโดยไม่คำนึงไม่ถามไถ่ว่าผู้น้อยอยากย้ายไม่อยากย้ายนะบางทีมีปัญหาก็ไปสั่งกันแกล้งก็ไปทำโน่นทำนี่ให้เขาเกิดความอยู่ลำบากนะครับไอ้แบบนี้อาจารย์มันควรจะต้องแก้กันที่ตรงไหนครับอาจารย์คืออย่างนี้ไอ้ของพวกนี้มันแก้กันที่คนครับผมเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการการศึกษาของสภาเนี่ยมีเลขาสำนักงานขั้นพื้นฐานเนี่ยใหญ่มากดูแลครูประถมมัธยมเนี่ยครับเขากฎเกณฑ์มาใหม่เลยเขาบอกว่าลดเชื้อวงเรียนนะจำได้ปะครับไปหาประสบการณ์นะครับแล้วก็รถอะไรก็เยอะแยะอะไรการบ้านไม่ต้องไปตามที่บ้านแล้วผมก็ถามที่ประชุมว่าท่านเอาหลักคิดอะไรมาท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านนั่นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วไปหยิบเอกสารที่หน้าเครื่องบินมาอ่านเกิดไอเดียแล้วนำมาใช้บังคับคิดได้แค่นี้นี่เรื่องสำคัญนะเรื่องสร้างคนในระดับประถมมัธยมเนี่ยเป็นรากฐานของประเทศเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาหลักคิดแค่คุณไปเจอเอกสารเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยแล้วคุณก็มาออกมาบังคับใช้ในรัฐมนตรีบ้านเราก็อย่างว่าแหละมันสู้ข้าราชการประจำไม่ได้ข้าราชการประจำบอกว่าช้างรัฐมนตรีก็ช้างตามแล้วมันผลกระทบต่อการบริหารบ้านเมืองมันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มเห็นไหมเขายังไม่ทันรับตำแหน่งบางทีมีโผล่รัฐมนตรีใหม่ข้าราชการก็มานั่งกราบนั่งไหว้นั่งเอากระเช้าไปให้แล้วอาจารย์มันจะสู้ได้ยังไงไปลอกเรียนการศึกษาต่างประเทศมาบอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลากิจกรรมบ้านเราพอลดเวลาเรียนทิ้งเด็กเกรงความไม่หมดเด็กก็ไปเล่นเกมเล่นนู่นไม่มีมาตรฐานในการควบคุมเมืองนอกเนี่ยลดเวลาเรียนเด็กถนัดอะไรถนัดหมอนวดไปศึกษาเรื่องหมอนวดถนัดคอมพิวเตอร์ไปศึกษาคอมพิวเตอร์สมัครนู่นนี่ไอทีก็ไปอบรมไปเรียนไปศึกษาต่อเชื่อมงที่ว่างแต่บ้านเราไม่มีฐานรองรับพอแค่คิดเนี่ยแต่พอผู้บริหารผู้นำกัดก็รับผิดชอบแค่คิดว่าลดเวลาเรียนนะเด็กก็น่าจะดีนะไปฝึกในส่วนที่ตัวเองถนัดแต่บ้านเราปล่อยว่างไว้ช่องนั้นเด็กเขาไปเล่นเกมไปนั่งคุยกันซึ่งครูบาอาจารย์ก็ไม่มีความพร้อมคือคิดว่าลดเวลาเรียนแล้วครูล่ะไอ้ที่เชี่ยวชาญตรงนั้นจะครูที่ไหนมาอยู่กับเด็กเด็กก็เพ่งคว้างไปนั่งเล่นเกมมั่งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเรียนไม่มีแล้วนี่เหลือไว้นั่นคือสังคมไทยว่าผู้นำเนี่ยขาดความรับผิดชอบคิดเอาตัวเองไปที่ตั้งไม่ดูบริบททั้งหมดของระบบการศึกษาแล้วปัญหาก็เกิดแบบเนี้ยมันมีที่ไหนครูก็เป็นครูอยู่ดีๆไปออกกฎเกณฑ์มาใหม่ๆให้เขาปฏิบัติไม่ได้ก็ยกเลิกจ้างครับถามว่าก่อนมาออกกฎนี้เนี่ยเคยคิดอะไรไหมเคยถามครูเหล่านี้ไหมเคยภาคปฏิบัติครูภาคปฏิบัติเนี่ยสำคัญยิ่งกว่านโยบายนโยบายออกมาแล้วเนี่ยบางทีบังคับไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลเราเห็นมาเยอะแยะในประเทศเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเกิดประโยชน์ผลกระทบถึงขั้นที่คนต้องผูกคอตายแต่ถามว่าใครจะรับผิดชอบไม่มีอ่ะไม่มีเห็นไหมครับครับไม่มีเขาจะเรียกร้องให้มารับผิดชอบกันว่าจะดูแลยังไงครับคนที่ตกงานไปแล้วหนี้สินมันก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ไม่ใช่รายเดียวหรอกครับคนตกงานในประเทศนี้แล้วมีหนี้สินเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามจะยัดเยียดแล้วก็เปิดทางนะให้เอกชนเนี่ยสร้างหนี้ให้กับคนได้ง่าย
กู้ง่ายผ่อน 0% ไปเอาของนู่นของนี่มาก่อนกู้ไปทำธุรกิจเต็มที่เลยไม่ตรวจสอบให้มันรัดกุมให้มันเต็มที่ว่าคนคนนั้นทำได้ไม่ได้นะกู้กันจนเกินหนี้เกินจนล้นพ้นตัวทุกอย่างคือมันเปิดทางอ่ะเปิดทางให้กับสถาบันการเงินทั้งรายเล็กรายย่อยไอ้ไฟแนนซ์นอนไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยกู้ให้กับปล่อยกู้ให้กับคนได้เลยนะมันเป็นประเทศที่เริ่มจะสร้างหนี้คืออยากจะเจริญไปทางนั้นเนี่ยเจริญไปทางที่มันห่วยแตกกันนะอาจารย์คือมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมหนึ่งการรับผิดชอบสองในเรื่องของการสร้างหนี้เอาหนี้สะดวกกันเป็นหนี้แล้วพอเป็นหนี้แล้วเนี่ยผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นผลกระทบไปเป็นอยู่ของคนและบุคลากรในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำผู้บริหารต่างๆเนี่ยต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ว่าพอคนผูกคอตายแล้วก็ต้องมาแก้ไขกันตัวเองแม้แต่งานศพยังไม่ไปเลยผู้บริหารความรับผิดชอบไม่มีรู้อย่างเดียวว่าเดี๋ยวเขาเคลื่อนไหวขึ้นภาคสังคมต่างๆก็เคลื่อนไหวแล้วก็ยอมเขายอมทีหลังยอมทีร้อยมันสุดก่อนผมประกันดูกระแสคือเล่นการเมืองกับเด็กอ่ะครับพวกนี้คือพยายามพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พยายามเล่นการเมืองกับคนที่ไม่มีทางสู้ขาดความรับผิดชอบต่อองค์กรอย่างไร้แรงนะน่าจะผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับประเด็นนี้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเท่านี้ก่อนก็อย่างที่บอกกันไปแก้กันในวงข้าราชการไม่ได้ก็ต้องไปแก้กันในภาคการเมืองนะอาจารย์นะครับทำการเมืองให้ดีมีตัวแทนจากคนกลุ่มแบบนี้ที่ได้ความเดือดร้อนแบบนี้หรือมีนโยบายของภาคการเมืองที่ตอบสนองกับกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างนี้ก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นนะครับแล้วค่อยฟังกันอีกทีนะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้เรา2คนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ